ว่ากันว่าเสียงคลื่นกระทบฝั่งจะแตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาและบริเวณที่คลื่นพัดมากระทบพอดแคสต์รีวิวกับรายการ The Active Podcast วันนี้ค่ะชวนทุกคนเดินทางไปกันที่ปราณบุรีพื้นที่ที่มีความหลากหลายของวิถีชีวิตและระบบนิเวศเราจะไปฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งกันที่ The Last Beat นะคะชายหาดสุดท้ายที่ปากน้ำปราณเช้าวันนี้เรามาอยู่ที่บริเวณเขากะโหลกตามคำแนะนำที่ได้มาจากตลาดนัดเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งถ้าเรายืนจากริมถนนแล้วหันหน้าเข้าหาเขากะโหลกด้านซ้ายมือจะเป็นพื้นชายหาดกว้างที่เราสามารถเดินลงไปเล่นน้ำทะเลได้ส่วนขวามือเป็นจุดจอดเรือของประมงพื้นบ้านหลายสิบลำเลยค่ะและที่นี่ยังเป็นที่รับซื้ออาหารทะเลสดๆที่ส่งตรงลงมาจากเรือประมงของชาวบ้านได้ปลาอะไรมาบ้างคะได้ปลาตัวเดียวนี่แหละครับได้สากตัวเดียวในปกติได้เยอะกว่านี้ไหมคะหรือว่าปกติได้เยอะกว่านี้ครับแล้ววันนี้ทำไมได้น้อยน้ำมันไม่ค่อยดีน้ำดีนี่คือต้องเป็นน้ำยังไงคะน้ำต้องน้ำใสๆครับนี่น้ำมันไม่ค่อยใสเป็นเพราะอะไรอะคะมันมีคลื่นเนี่ยออกกี่โมงอะไรเงี้ย5 โมงเย็นก็ออกเช้าเข้าส่วนมากจุดลงเรือขึ้นเรือของพี่อยู่ตรงไหนตรงนี้ครับมันเรียกว่าที่ไหนหาดเขากะโหลกครับเห็นแบบเรือจอดอยู่ไกลมากปกติจะเห็นแบบเทียบท่าประมาณนี้ทำไมได้ไปจอดขนาดนั้นอ๋อน้ำแห้งครับน้ำลงเยอะถ้าน้ำลงต้องจอดข้างนอกพอน้ำขึ้นเราเข้ามาจอดข้างในครับผมมันยากไม่ง่ายต่างกันยังไงไหมคะระหว่างการจอดเรือมันก็น้ำแห้งก็เดินไกลหน่อย แต่มันไม่ได้ลำบากมันก็เดินไกลหน่อยเราเนี่ยกำลังเที่ยวเลยเราไม่รู้จะทำไงมาจอดเยอะเนี่ยเหลือเยอะตรงเนี้ยเหลือเป็นร้อยเหลือมากมายเบื่อแต่อีกเบื่อมันอยู่ที่ไหนใครอะเบื่อพวกไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มสี่ห้าวันอันนี้คือกลับจากทะเลกันหมดเลยใช่ไหมจ้าขนทะเลทั้งนั้นไปบ้านก่อนไปบ้านเพิ่งจะออกไปกุ้งออกสองลำนั่งเลยนะเลยติดตามรายการ The Active Podcast กับตอนปราณบุรีกำแพงกันคลื่นเสียงคลื่นเสียงโคลนได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือฟังผ่านสตรีมมิ่งอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ